สวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับก็จะมาพาทุกคนนะครับมาทัวร์บ้านที่เมืองจิวเวนี่นะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับฉันเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นผืนผ้าใบขนาดใหญ่นะครับที่แต่งแต้มด้วยสีสันของชีวิตแค่มองจากภายนอกทุกคนก็น่าจะสามารถรับรู้ได้แล้วนะครับว่าบ้านหลังนี้มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์มีกลิ่นอายที่ไม่เหมือนบ้านของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าที่เนี่ยคือบ้านของโครสโมนี่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งลัทธิความประทับใจนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวบ้านครับเราก็จะมาขอเกริ่นเกี่ยวกับประวัติของตัวบ้านเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่เราจะเข้าสู่ในตัวบ้านนะครับก็ในปีค.ศ.1886นะครับโมนี่เนี่ยได้เห็นหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าจิเวนี่นะครับซึ่งพูดได้เลยว่าเป็นเมืองรักแรกพบของโครสโมนี่เลยก็ว่าได้นะครับเขาตกหลุมรักที่เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้มองผ่านหน้าต่างรถไฟนะครับแล้วเขาตั้งใจว่าเนี่ยเขาจะต้องลงหลักปักฐานย้ายครอบครัวมาอยู่ที่แห่งนี้ที่ซึ่งเขาจะสามารถแต่งแต้มสีสันลงพื้นดินด้วยดอกไม้นานาชนิดตามพาเลตสีและแสงได้ตามใจชอบนะครับพูดได้เลยว่าบ้านหลังนี้เป็นโปรเจกต์ศิลปะของโค้ชโมนี่เลยก็ว่าได้ซึ่งภายในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกันนะครับโมนี่เนี่ยได้เช่าบ้านและที่ดิน2เอเคอร์และย้ายไปอยู่กับครอบครัวซึ่งทุกคนรู้ไหมครับบ้านของโมนี่เนี่ยก็มีชื่อเรียกเหมือนกันนะครับซึ่งชื่อเรียกของบ้านของโมนี่ชื่อว่ามือทรงดูพิสควานะครับซึ่งตั้งชื่อตามจัตุรัสเล็กๆใกล้หมู่บ้านนะครับซึ่งมีเครื่องอัดแอปเปิลอยู่พอหลังจากที่โมนี่เนี่ยเขาเริ่มมีเงินจากการขายผลงานของเขานะครับเขาก็ได้เปลี่ยนจากเช่าบ้านเนี่ยเป็นซื้อบ้านนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้หลังจากที่โมนี่ได้ซื้อบ้านแล้วนะครับเขาก็ได้ต่อเติมบ้านเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นซึ่งทุกคนจะสามารถสังเกตเห็นปีกทั้งสองข้างนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับดูได้จากขนาดของหน้าต่างของส่วนที่ต่อเติมปีกใหม่นะครับจะมีขนาดหน้าต่างกว้างกว่าของเดิมที่มีอยู่นะครับหลังจากที่โมนี่เนี่ยได้ต่อเติมบ้านของเขาแล้วนะครับเขาก็ได้ทาสีผนังบ้านของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูและสีเขียวสำหรับหน้าต่างและบานประตูนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นสีประจำตัวของโมนี่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะใช้สีเหล่านี้อยู่ในผลงานศิลปะของเขาเป็นส่วนใหญ่นอกจากโมนี่จะต่อเติมบ้านแล้วก็ได้ทาสีบ้านไปแล้วนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าบ้านของโมนี่เนี่ยเขาจะได้เพิ่มแกลเลอรี่เข้าไปหรือว่าที่เป็นแบบซุ้มหรือว่าโครงเอาไว้สำหรับปลูกไม้เลื้อยพวกกุหลาบไม้เลื้อยจิวเนียนะครับที่ด้านหน้าบ้านของเขาเพราะว่าโมเน่เนี่ยเขาต้องการให้บ้านและสวนเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนซึ่งเป็นเวลา43ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี1883ถึง1926นะครับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากนะครับที่โมเน่เนี่ยเขาได้จัดวางบ้านตามรสนิยมส่วนตัวตามความชอบนะครับให้เข้ากับความต้องการของครอบครัวแล้วก็ในอาชีพของเขานะครับซึ่งโมเน่เนี่ยครับเขาได้ตั้งใจเนรมิตพื้นที่แห่งจิวานี่เนี่ยเพื่อสร้างงานศิลปะของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งความประทับใจของโมเน่ต่อบ้านสวนที่เขารักเนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาผ่านฝีแป้งอันโดดเด่นของเขานะครับโดยมีเรื่องราวภาพวาดของเขาจำนวนมากนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเกิดภาพวาดธรรมชาติต่างๆที่มีสีสันมากมายสู่สายตาผู้ที่ชื่นชอบศิลปะจากทั่วทุกมุมโลกนะครับจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดึงดูดอาร์ตเลิฟนะครับจากทั่วโลกมากถึง 500,000 คนต่อปีเลยนะครับเรียกได้ว่าภาพของโมเน่เนี่ยคือหนึ่งในศิลปะที่เป็นไอคอนของยุคเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ได้เล่าเกี่ยวกับบ้านสวนของโมเน่นะครับอันสวยสะดุดตาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับก็ขอพาทุกคนนะครับกลับมาสูดกลิ่นไอธรรมชาติให้เต็มปอดแล้วก็เติมความอิ่มใจในบ้านของโมเน่นะครับที่ซึ่งรวบรวมไปด้วยพาเลตสีละมุนอย่างกับอยู่ในความฝันกันอีกครั้งเลยนะครับพร้อมเก็บตกเรื่องราวในห้องต่างๆนะครับที่ซิ่งบ้านหลังนี้นะครับสะท้อนเส้นทางชีวิตของโมเน่นะครับที่ซิ่งไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ดำภาพวาดของเขานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เข้ามาสู่ในตัวบ้านของโครสโมเน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะพาชมตั้งแต่ห้องขวามือไปก่อนเลยนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องดินนิ่งรูมนะครับโมเน่เนี่ยเขาได้ทาสีห้องทานอาหารของเขาเนี่ยด้วยโทนสีเหลืองอันสดใสครับตัดกับกรอบรูปสีดำที่ประดับประดาตามผนังนะครับแล้วก็เจกันสีต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยห้องทานอาหารในสมัยก่อนเนี่ยเขามักใช้โทนสีมืดสีทึบกันนะครับก็ถ้าเทียบกับสมัยนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าห้องกินข้าวของโมเน่เนี่ยแทบจะเหมือนกับภาพที่หลุดออกมาจาก Pinterest เลยก็ว่าได้นะครับในสมัยก่อนนะห้องนี้คงเต็มไปด้วยแบบสีสันของผู้คนอย่างไม่ขาดสายนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเขาที่รวมกับลูกๆก็จะมีประมาณทั้งหมด12คนนะครับหรือว่าจะเป็นเหล่าเพื่อนฝูงที่แวะเวียนมาเยี่ยมนะครับอย่างไม่ขาดสายจะสังเกตได้ว่านอกเหนือจากสีสันอันสะดุดตาแล้วนะครับบนผนังเนี่ยยังประดับด้วยคอลเลกชันภาพพิมพ์ญี่ปุ่นนะครับที่โมเน่เนี่ยเขาได้เก็บสะสมไว้จะเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะของโคกุไซฮิโรชิแล้วก็อุตามะโระนะครับ
โมเน่เนี่ยเขาว่าสนใจภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเนื่องจากการที่เขาเนี่ยพบกระดาษรูปภาพพิมพ์จากตอนที่เขาไปอัมสเตอร์ดัมนะครับและเมื่อเขากลับมาฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เริ่มสะสมภาพพิมพ์ญี่ปุ่นอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาไม่เพียงแค่เก็บภาพพิมพ์ไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่เขายังศึกษาโทนสีและวิธีการจัดวางองค์ประกอบของภาพรวมไปถึงปรัชญาตะวันออกกลายมาเป็นแนวคิดหลักในการทำงานของเขานะครับนั่นก็คือการพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็นำเสนอภาพธรรมชาติที่มองเห็นด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับจนเกิดเป็นการนำเสนอความประทับใจส่วนตัวในงานศิลปะของเขานั่นเองนะครับค่ะถัดมาจากห้องสีเหลืองนะคะเราจะพบกับห้องครัวสีฟ้าค่ะซึ่งมีสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนห้องนี้ประกอบด้วยกระเบื้องสีขาวแล้วก็สีฟ้าทั่วทั้งห้องเลยโมเน่เนี่ยต้องการแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนกันระหว่างสีฟ้ากับสีเหลืองเวลาที่เราเปิดประตูห้องครัวไว้ค่ะความสวยงามของห้องนี้นะคะนอกจากกระเบื้องและสีสันที่สดใสของห้องแล้วเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้สีทองแดงถ่านหินแล้วก็เตาไม้ที่ตัดกันอย่างสวยงามอีกด้วยค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดินต่อมาที่สตูดิโอของโมเน่ค่ะโมเน่นะคะสร้างสรรค์งานจากความประทับใจในเรื่องของแสงสีของสภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาค่ะจากการมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกแต่ไม่สามารถจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นหมอกควันสายลมช่วงเช้าตู่หรือช่วงเย็นค่ำรวมทั้งการแสดงออกในเรื่องของแสงเงาและแสงสะท้อนวัตถุในเวลาต่างๆด้วยผลงานของโมเน่นะคะจึงนับว่าเป็นการบันทึกสิ่งที่รู้สึกในเวลานั้นๆไม่ใช่การคัดลอกภาพตามแบบที่เหมือนจริงสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการจัดองค์ประกอบและมุมมองที่ต่างกันและสร้างงานจากมุมมองที่ดีที่สุดด้วยการวาดภาพซ้ำๆหลายๆภาพในเวลาที่ต่างกันค่ะส่วนแนวทางการวาดภาพนะคะเริ่มต้นมาจากการทดลองสีตามทฤษฎีสีจากแสงสเปกตรัมโดยใช้สีนะคะเป็นสื่อแสดงถึงความรู้สึกและความประทับใจส่วนคำว่าประทับใจเนี่ยเริ่มต้นมาจากหลุยส์เลอรัวค่ะนักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศสที่ได้วิจารณ์ภาพของโมเน่ชื่อภาพว่า Impression Sunrise ว่าเป็นเพียงภาพร่างมากกว่าภาพที่วาดเสร็จแล้วและกล่าวเชิงเสียดสีนะคะว่าเขารู้สึกประทับใจต่อภาพนี้ต่อมานะคะคำว่าประทับใจของเลอรัวเนี่ยก็ได้รับการยอมรับแพร่หลายจนกลายเป็นชื่อเรียกลัทธิประทับใจนั่นเองค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยภาพครอบครัวของโมเน่นะคะภาพภรรยาคนแรกกามีดงซีเออร์กับลูกชาย2คนชื่อว่าชองกับมิเชลค่ะกามีนะคะเริ่มป่วยหลังจากมีมิเชลลูกชายคนที่2เมื่อวันที่17มีนาคม1878ในที่สุดเนี่ยเธอก็เสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง32ปีด้วยวัณโรคค่ะโดยลูกถัดมานะครับมีชื่อลูกว่ากามีโมนี่ออนเฮอร์เดสเบสครับโดยถ้าหากย้อนกลับไปในยุคนั้นนะครับมีโรคระบาดอย่างวัณโรคซึ่งวัณโรคได้เข้าไปสร้างผลกระทบในวงการต่างๆมากมายครับและในวงการของศิลปะนั้นวัณโรคก็ได้สร้างผลกระทบไว้ไม่น้อยเช่นเดียวกันครับโค้ชโมเน่และกามีภรรยาของเขานะครับที่ทั้งคู่ต้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากวัณโรคจึงทำให้เกิดภาพจิตรกรรมกล้องโลกชิ้นนี้ขึ้นมาครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดความงามจากความตายด้วยโรควัณโรคของภรรยาตัวเองภาพวาดดังกล่าวของโมเน่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่วัณโรคได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ครับเพราะในช่วงยุคเดียวกันที่เต็มไปด้วยศิลปินชื่อดังระดับโลกนะครับที่มีอิทธิพลต่อสังคมที่ต่างล้มป่วยด้วยวัณโรคศิลปินเหล่านี้ยังได้สร้างวัฒนธรรมการบรรยายความงามของหญิงสาวที่ป่วยเป็นวัณโรคผ่านผลงานของตัวเองนับไม่ถ้วนครับนั่นจึงทำให้ภาพของวัณโรคกลายเป็นโรคประจำตัวของเราศิลปินที่มากความสามารถและเป็นโรคแห่งความโรแมนติกจนในช่วงหนึ่งยังเกิดปรากฏการณ์ fake tuberculosis หรือการแกล้งป่วยเป็นวัณโรคอีกด้วยครับเพราะต้องการเป็นคนที่มีความน่าสนใจในสังคมของสุภาพสตรีชั้นสูงของสังคมตะวันตกในยุคนั้นครับก็ต่อมาครับจะเป็นผู้หญิงถือร่มทั้งสองรูปเลยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือเคยเห็นอีกภาพที่มีเด็กผู้ชายนะครับซึ่งภาพนั้นจะเป็นภาพ Woman with a Parasol ที่เป็นมาดามโมเน่ and her son นะครับรูปนั้นเนี่ยโมเน่เขาได้วาดคามิลภรรยาคนแรกกับลูกชายไว้นะครับวาดไว้ในปี1875นะครับว่าตอนที่คามิลยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ามีทั้งผู้หญิงที่หันหน้าไปทางซ้ายกับหันหน้าไปทางขวานะครับก็หลังจากที่โมเน่เนี่ยเขาได้วาด Woman with a Parasol ไปแล้วครับนั่นคือวาดก่อนที่คามิลจะเสียชีวิตนะครับพอหลังจากที่คามิลได้เสียชีวิตลงแล้วเนี่ยอีกหลายปีต่อมาเนี่ยครับเขาก็ได้พยายามวาดรูปผู้หญิงถือร่มอีก2คนนะครับซึ่งเป็นรูปที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในตอนนี้เลยครับซึ่งจะมีชื่อภาพว่า
Women Reappear Surfacing Like Refreshing Light นะครับซึ่งผู้หญิงในรูปเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นซูซานนะครับลูกของอลิซภรรยาคนที่สองของโมนี่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นตัวของอลิซเองนะครับซึ่งก็มีคนเล่ามาว่าตั้งแต่คามิลเนี่ยภรรยาคนแรกของโมนี่เนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับก็ไม่สามารถวาดหน้าผู้หญิงคนไหนได้อีกต่อไปเลยนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าจากรูปเนี่ยครับก็ทั้งสองรูปเลยนะครับผู้หญิงน่าจะเบลอๆนะครับทุกคนลองสังเกตได้นะว่ารูปส่วนใหญ่รูปเพนติ้งหลักส่วนใหญ่ของโมนี่เนี่ยจะเป็นภาพที่แบบหน้าเบลอๆครับซึ่งทั้งสองรูปเนี่ยถูกวาดในปี1886นะครับภาพถัดมานี้นะครับมีชื่อว่า Garden at Vetri ครับซึ่งภาพนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากที่คามีได้เสียชีวิตลงแล้วครับภายหลังจากความโศกเศร้าเสียใจของโตโมเน่เนี่ยเขาเองได้เริ่มกลับมาสร้างผลงานเขาอีกครั้งนึงครับผลงานที่เขาสร้างเนี่ยจะเป็นภาพภูมิทัศน์และบรรยากาศของท้องทะเลซึ่งเขาคิดว่ามันจะเป็นการบันทึกบรรยากาศชนบทของฝรั่งเศสเอาไว้ครับภาพนี้เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในภาพอีกหลายภาพที่ถูกเขียนขึ้นโดยใช้ฉากหลังเดียวกันแต่ต่างวันเวลากันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแสงและฤดูกาลที่ผ่านไปครับโดยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพน้องสาวของโมเน่ที่กำลังเดินเล่นในสวนดอกไม้ของเขาเองที่เบทุยครับถ้าเราหันหลังกลับมานะคะเราจะพบกับชุดภาพวาดวอเตอร์ลิลลี่ค่ะเป็นภาพสีน้ำมันรูปดอกบัวในน้ำวาดขึ้นในยุคบั้นปลายชีวิตของโมเน่ในช่วง30ปีสุดท้ายค่ะเขาได้วาดภาพชุดเหล่านี้นะคะ250ภาพในเวลาที่ต่างกันไปทำให้แต่ละภาพเนี่ยมีการแสดงถึงแสงและสีที่ต่างกันค่ะเพื่อสร้างสรรค์ความงามของธรรมชาติในขณะนั้นนะคะเขาก็ยังต้องต่อสู้กับโลกต้อกระจกด้วยทำให้บางภาพเนี่ยถูกวิจารณ์ว่ามีการใช้สีผิดเพี้ยนมีมุมมองของแสงและเงาที่ไม่ได้องศาแต่ตัวเขานะคะกล่าวว่าการเลือกใช้สีของเขาเนี่ยคือสุนทรียภาพเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนค่ะโมเน่เนี่ยเขียนภาพเหล่านี้ขึ้นหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1จึงอากาศไว้ว่าภาพเหล่านี้นะคะหมายถึงการเรียกร้องสันติสุขความสงบสุขการหลีกเลี่ยงออกมาจากความรุนแรงของสงครามค่ะหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี1926เนี่ยต่อมา20ปีชุดภาพเหล่านี้นะคะก็ได้เลือนหายไปจากแวดวงศิลปะเลยจนในที่สุดเนี่ยนักสั่งศิลปะก็ได้เดินทางมาที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ได้มีการคัดเลือกภาพไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกจนทำให้ภาพเหล่านี้นะคะกลายเป็นไอคอนิกทำให้ชื่อโคดโมเน่เนี่ยได้รับการจดจำซึ่งเป็นการจุดประกายให้เกิดศิลปะแนวนามธรรมหรือแอบสแตรกในเวลาต่อมาค่ะต่อมานะครับก็จะเป็นภาพชุดกองฟางหรือเกรนสแตรกนะครับเป็นชุดภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบที่มีทั้งหมด25ภาพโดยชุดภาพนี้มีชื่อเสียงจากวิธีการที่โมเน่ใช้ในการวาดครับโดยเขาใช้วิธีการวาดภาพที่จุดเดิมซ้ำๆเพื่อแสดงแสงและบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาต่างๆของวันในแต่ละฤดูกาลครับและในทั้งหมด25ภาพนี้นะครับมี1ภาพที่มีชื่อว่า Haystack ตามรูปที่ขึ้นนี้นะครับถูกประมูลไปด้วยราคาเกือบ 3,500 ล้านบาททำให้กลายเป็นภาพศิลปะแนว Impressionism ที่มีราคาแพงมากที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายในการประมูลเลยครับโดยต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของชั้น2ของบ้านนะครับโดยห้องนี้นะครับคือห้องของลูกเลี้ยงของโมเน่นะครับที่มีชื่อว่าบองโฮเชเดอร์โมเน่นะครับซึ่งเธอคนนี้มีห้องนอนเป็นของตัวเองครับซึ่งลูกคนอื่นที่เหลือเนี่ยไม่มีห้องนอนเป็นของตัวเองครับด้วยเหตุผลเพราะว่าเธอเป็นลูกคนเดียวที่มีความสนใจในงานศิลปะครับโดยเขานะครับเริ่มวาดภาพตอนอายุ11ปีและมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับโค้ชโมเน่นะครับและตอนที่เธออายุ17ปีเธอเป็นผู้ช่วยของโมเน่ครับและเป็นนักเรียนเพียงคนเดียวของโมเน่อีกด้วยครับและในเวลาต่อมานะครับบองโฮเชเดอร์โมเน่ได้กลายมาเป็นลูกสะใภ้ของเขาในเวลาถัดมาด้วยครับถัดมาที่ห้องนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าภายในห้องนี้นะครับจะมีภาพ2ภาพที่เด่นๆนะครับก็คือภาพพ่อและแม่ของโมเน่ครับทางด้านซ้ายมือนะครับคืออดอล์ฟโมเน่ผู้เป็นพ่อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเนี่ยได้ประกอบอาชีพขายของชำอยู่ในปารีสครับและเมื่อโมเน่อายุได้5ขวบเนี่ยเขาได้พาครอบครัวอพยพไปที่เมืองเลอฮาฟที่เป็นเมืองริมทะเลครับที่นั่นเนี่ยพ่อและลุงของโมเน่ได้ทำธุรกิจขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือโดยในตอนแรกพ่อของโมเน่เนี่ยตั้งใจจะให้ลูกชายได้สืบทอดธุรกิจต่อครับแต่ด้วยการสนับสนุนจากแม่ที่ประกอบอาชีพนักร้องผู้ซึ่งเข้าใจในความปรารถนาอันแรงกล้าของโมเน่จึงทำให้โมเน่ได้เดินบนเส้นทางศิลปะของเขาต่อไปครับถัดมาที่ห้องนอนห้องนี้ครับห้องนอนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนของตัวโมเน่เองครับแล้วห้องนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่ก่อนที่จะจากไปด้วยโรคมะเร็งครับจากภายในห้องนี้ครับเมื่อลองมองผ่านหน้าต่างทั้ง3บานนะครับจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เป็นภาพวิวที่เขาจะเห็นในทุกๆวันครับซึ่งภาพวิวเหล่านี้ครับมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับโมเน่ในการทำงานศิลปะแต่ละชิ้นครับโต๊ะทำงานที่ถูกสร้างขึ้นอย่างปราณีตในศตวรรษที่18ถูกประดับประดาอย่างสวยงามบนฝาผนังเนี่ยจะเห็นรูปภาพแขวนของศิลปินใน The Giovanni Colony ซึ่งเกิดจากการที่มีศิลปิน Impressionist ชาวอเมริกันหลายคนได้มาทำงานในเมืองจิวานี่ในช่วงปี1887ครับแล้วก็มีการวาดภาพภูมิประเทศและบรรยากาศโดยรอบรวมมาไว้ครับต่อมาเราก็จะมาแนะนำสระบัวของโมเน่กันนะครับโดยประวัติของสระบัวนี้เริ่มที่โมเน่ได้ทำการซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งซึ่งมันอยู่ติดกับแม่น้ำและบ้านของเขาในช่วงปีต่อมานะครับเขาก็ได้ทำการตกแต่งในที่ดินแปลงนี้ให้กลายเป็นสวนน้ำที่สวยงามโมเน่เนี่ยชอบที่จะทำสวนและวาดรูปสวนที่เขาได้ออกแบบและตกแต่งส่วนต่างๆของสวนด้วยตัวเองในตอนแรกเนี่ยโมเน่เขาเล่าให้ฟังว่าผมปลูกบัวในบ่อไว้เพราะว่าชอบไม่ได้คิดจะใช้เป็นแบบวาดรูปเลยแล้วทัศนียภาพโดยรอบก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าน่าสนใจเท่าใดนักแต่ต่อมาผมก็ได้พบกับความสวยงามในตัวของสระบัวนี้นอกจากภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นภาพในชุด Water Lily Pond ซึ่งมีการจัดภาพโดยได้รับอิทธิพลจากงานภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นทั้งในแง่ของการใช้สีการแสดงระยะมิติแสงสะท้อนและสภาพบรรยากาศโดยรวมครับเป็นภาพวาดจากทัศนียภาพของสระบัวที่โมเน่ได้สร้างสรรค์ไว้เป็นจำนวนมากโดยสำหรับภาพนี้นะครับโมเน่ได้รับอิทธิพลจากงานภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นในการจัดวางส่วนประกอบของภาพครับจากรูปภาพนะครับจะแสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพเดิมของบ่อน้ำที่มีขอบเลยจากสะพานเดินข้ามไปประมาณ20เมตรภาพวาดของเขามีลักษณะคล้ายกับภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นโดยอุทากาวะฮิโรชิเกะที่มีชื่อภาพว่า Wisteria at Dunbridge นอกจากนี้เรายังพบว่าเขาได้ใช้ความต่างของระดับพื้นที่ในการจัดสวนและธรรมชาติโดยรอบมาใช้ในการออกแบบสวนของเขาเองครับซึ่งวิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกับการจัดสวนแบบญี่ปุ่นนั่นเองและสิ่งนี้ได้กลายเป็นรูปแบบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่องานจิตรกรรมของโมเน่ต่อมาครับ